ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รัก พบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะรายการธรรมวลีดำเนินรายการเพิ่มขึ้นอีก4สถานีค่ะท่านที่ทำก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดท่าพญาจักรค่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่นสาธุเรดิโอรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีในทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเช่นเดิมนะคะสำหรับเรื่องของการพูดธรรมะซึ่งตอนนี้ก็เมื่อก่อนมันเหมือนกับมีกิเลสบางๆที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจบางครั้งมันก็ไม่ตรงโดยธรรมก็คือว่าบางทีเนี่ยเราจะพูดธรรมะบางครั้งเราก็กลัวที่จะกระทบกลัวที่จะมีคนไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพูดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นทางคำพูดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความดีมันเป็นความตรงมันเป็นความถูกต้องเนี่ยแล้วคนที่เบียดเบียนคนนั้นเนี่ยก็คือคนที่ผิดเราก็คงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งระแวดระวังขนาดนั้นแต่มันต้องมีภัยถ้าเราไปเบียดเบียนถ้าเราไปพูดแล้วมันไปเจอกับคนที่เขาผิดเนี่ยมันจะต้องมีภัยไปแล้วแต่ว่าพยายามนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เนี่ยจะแคร์คนหรือจะสนใจคนหรือจะใส่ใจคนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสนใจบัณฑิตสนใจผู้ที่มีบุญสนใจคนดีถ้าเกิดว่าคนพาลคนไม่ดีเนี่ยพวกนี้เสียใจง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขามีกิเลสอะทำยังไงเขาก็เสียใจอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกิเลสตัวเองเนี่ยยังไงก็เสียใจสวัสดีค่ะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งแคร์ความรู้สึกของคนพาลที่จะเสียใจเนี่ยไม่ได้บางเรื่องเมื่อมันประเมินแล้วไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่มีอะไรก็จะแคร์อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการประเมินชั่งน้ำหนักแล้วอะความยุติธรรมอะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กว่าอย่างเช่นภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเนี่ยท่านทรงมีมารดาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐิในที่นี้ก็คือว่าไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเราต้องไปประมาทไปว่าเขาหรือไงว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทุกอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลหลายคนก็พูดแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่วันสบายดีค่ะแต่ช่วงนี้ทำงานวิจัยค่ะเดือนกุมภาเนี่ยมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งเดือนกว่าๆที่จะลุยงานตั้งเป้าไว้ว่าต้องเสร็จก็คือคิดว่าการหลับนอนเนี่ยกลับมาจากอินเดียเนี่ยพอแล้วนะคะพักไปวันสองวันพอแล้วพักแบบน็อกแบบหลับเองนะเพราะว่ากลับมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ป่วยพอดีก็เลยหมดเวลาไปกับเรื่องของการรักษาตัวด้วยเนี่ยก็เลยเสียเวลาไปอีกหลายวันจากที่กลับอินเดียมาเนี่ยกะว่าจะลุยเลยสวัสดีค่ะคุณหานนะคะก็เลยคิดว่าจะลุยเลยก็เลยไม่ได้ลุยก็ช้าลงไปอีกก็เลยคิดว่าจะทำงานให้มันเต็มที่อ่ะ
คิดว่าอ๋อสวัสดีค่ะพี่ก้อยพี่ก้อยก็น่ารักมากเลยนะคะดีใจที่ได้เจอกัลยาณมิตรนะคะคือในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรมากที่สุดเลยกัลยาณมิตรเนี่ยเหมือนกับแสงอรุณน่ะที่จะมาก่อนพระอาทิตย์ถ้าเกิดแสงอรุณไม่มาพระอาทิตย์ไม่ขึ้นค่ะนะถ้าเกิดแบบโดยทั่วไปนะบางทีอาจจะไม่มีแสงอรุณบางทีนะถ้าแสงอรุณไม่มาเนี่ยพระอาทิตย์มันไม่ได้หมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นละทีนี้เนี่ยกัลยาณมิตรก็เหมือนกันก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เนี่ยเราต้องมีกัลยาณมิตรถ้าเกิดคนรอบตัวเราเนี่ยมีแต่มิจฉาทิฐิมีแต่คนคิดไม่ดีมีแต่คนพาออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันหาความเจริญไม่ได้แล้วยิ่งเรามีจุดหมายด้วยเนี่ยยิ่งพาเราออกนอกเส้นทางเนี่ยโอ้โหมันจบเลยค่ะเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าที่พูดเกินเข้ารายการว่าบางครั้งเนี่ยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยแม่ท่านเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิทำไมถึงบอกมิจฉาทิฐิมันมีความโกรธไงมีความไม่พอใจข่าวว่าไม่พอใจสมณะผิดใช่ไหมล่ะก็ถือว่าสมณะเป็นพวกเราใช่ไหมล่ะความจริงมันไม่ใช่ความโกรธนี่ก็คือว่าด้วยความที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่เห็นกิเลสเจ้าของปัญหาที่มันอธิบายกันไม่รู้เรื่องทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยไม่เห็นกิเลสของเจ้าของสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ไม่เห็นกิเลสกิเลสเนี่ยมันไม่สามารถเห็นได้จากการบอกนะคะมันสามารถเห็นได้จากการลงมือปฏิบัติทีนี้คนนั้นก็ไม่ปฏิบัติแล้วเมื่อไหร่จะเห็นพระองค์ก็จึงไม่เลือกที่จะคุยด้วยอย่างแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยถามว่าการที่พระสารีบุตรมาออกบวชเนี่ยรวมทั้งลูกๆเนี่ยโอ้โหเป็นคนอื่นเนี่ยแม่ลูกเป็นพระอรหันต์หมดเลยเนี่ยใครๆก็ดีใจแม่พระสารีบุตรขาดทุนนะรู้สึกแต่แกก็ยังได้เป็นพระอริยบุคคลตอนหลังยังไม่ถึงเวลาของปัญญาที่มันจะสุกงอมปรากฏว่าลูกเป็นพระอรหันต์หมดเลยค่ะแต่ว่าแม่กลับมีความทุกข์บางคนเนี่ยลูกแค่ได้บวชพระเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยก็สุขละคุยไปทั่วคุ้งทั่วแควว่าลูกเก่งลูกดีลูกอะไรเพราะว่ามีความสุขไงเขามีความสุขไม่ได้ว่ากันคือกำลังจะพูดถึงลักษณะของเขามีความสุขอะแต่ทีนี้เนี่ยแม่พระสารีบุตรเนี่ยมีลูกเป็นพระอรหันต์มีลูกเป็นอัครสาวกสวัสดีค่ะเจ๊เฮงมีลูกเป็นพระอัครสาวกโอ้เป็นเราในแค่แบบอัครสาวกพูดกับเราสักคำหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยเอาไปคุยโม้ได้อีกนานเลยแต่ปรากฏที่เป็นแม่เลยนะแต่ว่าโกรธที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาลูกเจ้าของเนี่ยไปบวชเนี่ยความโกรธแบบเนี้ยถึงจะเป็นแม่เองเนี่ยกำลังจะบอกแบบนั้นถึงจะเป็นแม่เองเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่สนใจแม่นะมันยังไม่ถึงเวลานักปฏิบัติเองหรือผู้ที่มีปัญญาหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตเขารู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเขาไม่ไปนั่งจมอยู่กับเรื่องนั้นอะเรื่องมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ถึงเวลาก็ไปนั่งจมไปนั่งรอเป็นหรือเปล่าคะเขาไม่เป็นกันเขาจะรู้เวลาเขาจะวางใจเป็นเพราะฉะนั้นในพระสารีบุตรเองเนี่ยขนาดเป็นอัครสาวกเลิศด้านปัญญานะคะแต่ว่ามารดาของพระสารีบุตรเองกลับเป็นมิจฉาทิฐิแล้วพระสารีบุตรเองก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้านั่งอธิบายว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะท่านก็ทำงานของท่านผลงานออกมามากมายก่ายกองเหลือเกินเต็มไปหมดไม่ใช่ไม่สนใจแม่แต่ว่าท่านรู้เหตุผลไงว่ามันได้มันไม่ได้ในหลักของสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันจะมีการรู้เหตุกับรู้ผลเหตุแบบเนี้ยมันไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้อ่ะเหมือนกับเราจะผัดข้าวผัดปูอย่างเงี้ยมีคนบอกเราว่าเอาหมูแทนได้ไหมมันก็เป็นข้าวผัดแหละแต่มันไม่ได้ก็จะข้าวผัดปู ก็ต้องปูสิมันจะมาเป็นหมูได้ยังไงล่ะประมาณเนี้ยสวัสดีค่ะมันจะมาเป็นหมูได้ยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
เมื่อย้อนกลับมาเมื่อเทียบเคียงในการดำเนินชีวิตของเราว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเราการที่เราพูดหรือเราทำงานตามหลักพุทธศาสนาของเราอยู่เนี่ยมันอาจจะมีคนที่ไม่พอใจเราอะเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสนใจถ้าความไม่พอใจนะมันเกิดจากกิเลสแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนดีแล้วเราไปพูดให้เขาเสียใจเราก็บาปค่ะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็โกรธเราเพราะว่ากิเลสเราไปแตะต้องกิเลสของเขาอันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะวางสมัยก่อนเนี่ยที่เกิดเข้ารายการเนี่ยตัวเองจะเป็นคนกลัวมากกลัวเรื่องนี้กลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะไปพูดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีของเราเนี่ยมันก็ฉายออกมาไม่เต็มที่มันไม่เต็มกำลังที่เราจะต้องทำมันเหมือนมีอะไรมายั้งในการทำงานของเราอยู่ซึ่งมันไม่คุ้มค่าในการเกิดมาของเราเราก็มีเวลาจำกัดเหมือนกันอย่างภาษาลีบุตรเองเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้วิธีภาษาลีบุตรนะคะใช้วิธีภาษาลีบุตรที่โปรดมารดาหรือทำให้มารดาเนี่ยหรือบิดาเนี่ยมีความเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยพยายามพูดก็เถียงกันกับที่บ้านนะคะก็มีนะช่วงที่แบบเราก็ยังไม่ได้มีธรรมะอะไรเยอะแยะพอเราพูดธรรมะขึ้นมาจากความเข้าใจของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราก็พูดมิแล้วทำได้เลยอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไม่ได้ดีแต่พูดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีกิเลสมันไม่ 100% หรอกค่ะทำยังไงมันก็ไม่ดี 100% มันเป็นไปไม่ได้ยิ่งอายุยังไม่ถึง30เลยเนี่ยโอกาสพลาดอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเขาก็ไม่ได้เห็นความดีของเราอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่เชื่อถือเราแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเห็นภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรก็ไม่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันพอถึงเวลาเนี่ยวันนึงภาษาลิบุตรจะไปนิพพานจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดก็เพื่อที่จะไปโปรดแม่ด้วยค่ะก็มีพรหมเนี่ยมาอุปถากเอาย่อๆนะคะเพราะไม่ได้กะเล่าเรื่องนี้มีพรหมเนี่ยมาอุปถากแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนทำไมแสงไฟมันสว่างไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องของลูกภาษาลิบุก็เลยบอกว่าอ๋อมีพระพรหมเนี่ยมาอุปถากเท่านั้นแหละแม่ภาษาลิบุก็คิดขึ้นได้เลยว่าโอ้โหขนาดพรหมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในศาสนาที่แม่ภาษาลิบุเนี่ยนับถือก็ยังมาอุปถากรับใช้ลูกเราเลยโอ้โหแสดงว่าลูกเราเนี่ยไม่ธรรมดาไอ้ความศรัทธาความปลื้มปิติในตัวลูกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีนี้ลูกพูดอะไรก็ได้หมดแล้วค่ะศรัทธามันขึ้นแล้วอะพูดปุ๊บก็ได้เลยสอนแม่ได้ตอนล่วงหน้านี้สอนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามารดาเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบนั้นทีนี้คนเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาได้เนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็ได้เปิดหลวงพ่อปราโมทพ่อปราโมทก็บอกว่าบุญที่มันนี่ที่สุดเนี่ยก็ได้แชร์ไว้บอกตัวเองแล้วก็แชร์ไว้สกิดบอกเพื่อนๆที่เฟซบอกบุญเนี่ยมันสูงสุดเนี่ยไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลแต่มันคือปัญญาแล้วท่านจะทำทราบหรือเปล่าว่าทำไมปัญญาเนี่ยจึงกลายเป็นบุญสูงสุดเมื่อก่อนตัวเองพยายามหาคำตอบนี้มากๆเลยค่ะตำรับตำราก็ไม่ยอมเขียนบอกคือไม่บอกแบบสติปัญญาของเราให้เข้าใจอ่ะ ก็เขียนแบบสไตล์ตำราคัมภีร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อธิบายถึงอธิบายเราก็ไม่เข้าใจว่ามันดับทุกข์เนี่ยปัญญามันดับทุกข์ได้มันเลยอานิสงส์มากแต่ถ้าเกิดอธิบายแบบชาวบ้านเนี่ยให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยปัญญาเนี่ยทำไมปัญญาถึงมีอานิสงส์มากกว่าทานแล้วก็ศีลแล้วก็มากกว่าสมถะ
มากกว่าสมาธิเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยตัวยาเนี่ยปัญญาเนี่ยเหมือนกับยาที่กินเข้าไปแล้วหายเลยอะแต่ว่ายาตัวอื่นเนี่ยที่เรากินเนี่ยมันก็แค่ทุเลาอาจจะผลข้างเคียงเช่นคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะฉีดมอร์ฟีนให้เพื่อลดความเจ็บปวดแต่มะเร็งมันก็ยังอยู่คล้ายๆอย่างนั้นคืออย่างเช่นเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไม่สบายกายเราไม่สบายใจเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราไปทำบุญเราไปเจอเพื่อนฝูงสนุกสนานมันก็ทำให้เราเนี่ยหายจากทุกข์ได้แต่พอเราทิ้งหัวใจของเราเนี่ยออกมาจากสิ่งนั้นปุ๊บมันก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่ตัวปัญญาเนี่ยเมื่อเราเจริญแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันถูกกำจัดเลยเหมือนกับยาที่มันฆ่าเชื้อโรคตรงนั้นโดยตรงมันหายเลยนี่คือคุณสมบัติของปัญญาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะอธิบายยังไงให้คนคุยกับเราฟังเข้าใจเมื่อก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าจะมีโอกาสจัดรายการวิทยุแต่ว่าอยากจัดรายการวิทยุแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยทำตัวเองให้มันเป็นบุญเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาจัดตอนก่อนจัด AM มาก่อนนะคะจัด AM มาก่อนตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเข้าร่วมสถานีกับทางมหาวิทยาลัยบ้างแล้วก็ท่านพระอาจารย์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเนี่ยท่านก็มีขึ้นสถานีอยู่ช่องนึงเป็น AM เหมือนกันบางทีก็จัดแทนท่านนะคะมันจัดกลางคืนแต่มันดึกอ่ะมันเป็นชั่วโมงที่ถูกไงคะเขาให้อ่ะน่าจะสักประมาณ2:00 น. 3:00 น. อ่ะตื่นขึ้นมาจัดสดไม่มีใครฟังหรอกแต่ก็ยังดีที่ได้ฝึกไงก็ตื่นเต้นนะตอนนั้นจัด AM มาก่อนพอคิดอะไรเนี่ยทุกอย่างที่ตัวเองไปเจอแล้วก็จะพยายามถามกับตัวเองว่ามันคืออะไรก่อนอันดับแรกเนี่ยก็คือพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนเมื่อหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วเนี่ยก็จะถามตัวเองกลับคืนอีกครั้งนึงว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะพูดยังไงให้คนอื่นฟังเข้าใจทั้งที่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคุยกันอะเราจะสรุปคำพูดยังไงให้มันฟังง่ายๆเราจะสรุปคำพูดยังไงให้มันฟังง่ายๆมาแล้วได้ยินเสียงไหม นะคะเราจะสรุปคำพูดยังไงให้มันฟังง่ายๆไอ้คำพูดที่สรุปง่ายๆนี่แหละมันกลายเป็นพอเรามีโอกาสจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำงานได้เผยแผ่งานต่างๆเนี่ยมันฟังง่ายขึ้นก็เลยได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสเนี่ยหลายที่จนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญมากไม่ต้องไปนั่งจัดวันนี้สถานีนี้วันนี้สถานีนี้วันนี้สถานีนี้เดี๋ยวนี้จัดวันเดียวจัดครั้งเดียวไลฟ์สดเฟซบุ๊กออกอากาศอีก10สถานีก็ถือว่ามันเป็นบุญของเรานะคะทีนี้การกำจัดไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาทีนี้พอมันต้องใช้ปัญญาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการในการที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยโอ้โหในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าจริตของคนเนี่ยในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ละคนมันมาไม่เท่ากันเราอย่าไปบอกว่าต้องแบบนี้อย่างนั้นผิดคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดอีกเยอะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมแบบนี้ผิดแบบนั้นผิด ตราบใดที่เรายังดูอะไรไม่ทั่วเนี่ยอย่างเช่นเรามาวัดภูจวงเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นบนยอดเขาเลยมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังว่าบนยอดเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่หรือมีโบสถ์อยู่ซึ่งเป็นพระคันธกุฎีจำลองเนี่ยจริงเหรอใช่เหรอไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วเราบอกว่านี่แหละคนมีปัญญาเนี่ยต้องไม่เชื่ออะไรไว้ก่อน เคยเป็นแบบนี้ไหมเหรอใช่เหรอคือคำว่าไม่ต้องเชื่ออะไรไว้ก่อนเนี่ยมันใช้ได้กับลัทธิความเชื่อคือท่านไม่ปรงใจเชื่อทันทีท่านให้เราเนี่ยพิสูจน์
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เราปฏิเสธเดี๋ยวเข้าใจผิดนะตีความหมายกันแบบผิดมากเลย คำว่าไม่เชื่อไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีอารมณ์ปฏิเสธทันทีแต่เพียงแค่ว่ารับฟังแล้วพิจารณาก่อนค่อยเชื่อคนละอันเลยนะคะคนละแบบเลยทีนี้มีคนบอกเราว่าเนี่ยข้างบนเขาเนี่ยมีโบสถ์อยู่ใช่เหรออ๋อเหรองั้นขอขึ้นไปดูหน่อยนะว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันต้องเป็นอารมณ์นี้ค่ะคนที่จะเรียนรู้เนี่ยไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วก็นั่งคัดค้านนั่งพูดแล้วก็นั่งถกอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากในบางครั้งเนี่ยคุณซักคนอื่นเหมือนกับเขาเป็นนักโทษคุณซักคนอื่นเหมือนเขาต้องมานั่งตอบคุณทั้งที่คุณกำลังถามความรู้จากเขาอยู่บางคนเสียมารยาทค่ะในการที่จะหาความรู้เนี่ยบางทีเขาหวังดีเนี่ยเขาบอกอะไรเราเนี่ยใช่เหรออย่างนี้ก็อย่างนี้ได้สิอย่างนี้มันเหมือนกับแบบมันเหมือนกับคนคนหนึ่งพยายามที่จะยัดเยียดข้าวหรืออาหารที่มันอร่อยที่สุดให้กับคุณกินน่ะถ้าคุณก็ยังพูดอร่อยเหรอจริงเหรอแต่ก็กินนะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการเสียมารยาทมากของผู้รับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านจึงต้องดูนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องการสิ่งนี้จริงหรือเปล่าธรรมะเนี่ยท่านจึงไม่ไปไล่แสดงไปนั่งไล่ยัดเยียดให้กับคนฟังแม้กระทั่งบางทีเราไม่ได้ยัดเยียดด้วยซ้ำก็ยังมีคนมานั่งจับผิดมานั่งอย่างนี้พูดอย่างนี้เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไปว่าคนอื่นเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่ารายการเนี่ยเป็นรายการวิทยุแล้วสิ่งที่แสดงออกเนี่ยถ้าเราพูดเอาใจคนเนี่ยหรือเราพูดตามใจคนเนี่ยพออสถานีทุกสถานีเขาก็คงไม่ให้เราจัดเรากำลังพูดหลักคำสอนพุทธเจ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกโดยใช้หลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัววัดไม่ใช่อารมณ์ผู้พูดเอาอารมณ์ผู้พูดมาแสดงธรรมเนี่ยไม่มีใครเขาให้ทำงานมา15ปีแล้วค่ะมันไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันแสดงออกมาแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ผู้พูดเองเนี่ยก็ยังมีความคิดอีกแบบนึงผู้พูดเองก็มีความคิดอีกแบบนึงที่มีกิเลสใฝ่ไปที่จะทำ แต่เมื่อมันมีธรรมะมาสอนเราก็ต้องเอ็นเอียงหรือเราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้มันมาตรงกับหลักที่พุทธเจ้าสอนเพราะเรารู้ว่ามันไม่ถูกแต่กิเลสเรามันชอบแต่มันไม่ถูกเราก็ต้องฝืนเราก็ต้องดัดเราก็ต้องหัดเราก็ต้องอดทนเป็นแบบนั้นก็คือพูดพยายามพูดตามหลักในเมื่อตามหลักแล้วเนี่ยเราฟังไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้หลักเขาเป็นหลักของเขาคุณจะมาเอ็นหลักลงให้หลักมันล้มไม่ได้จะมาเอ็นหลักคนอื่นเขาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยการที่เราจะมาบอกคนอื่นว่าควรแบบนี้ควรแบบนี้ในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานส่วนรวมเนี่ยคุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นในการทำงานสิ่งเนี้ยบางทีเนี่ยตัวเองก็เลยต้องบอกว่าเลยตัดสินใจทำบางอย่างที่มันทำให้การกระทบมันลดลงบางอย่างถ้ามันล่วงเกินกันมากๆเนี่ยก็เลยเลือกที่จะห่างออกมาระดับหนึ่งนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ในการทำงานเนี่ยที่เลือกที่จะห่างอะไรออกมาสักระดับหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกถูกล่วงเกินถูกก้าวก่ายในงานที่ทำเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเองทำงานทางด้านวิทยุเนี่ยมาก่อนที่จะทำงานหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นงานก่อนเนี่ยเราก็ต้องรักษางานนั้นเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นเครดิตของเราที่เราเคยสร้างมาแบบนี้ค่ะที่จะทำทีนี้ไอ้ความที่เราเนี่ยไม่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากอวิชชาค่ะไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยมันมาคุมหัวใจของเราไว้แล้วเราก็อ่านมันไม่ออกคือเราไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยก็จึงมีความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าวิปลาสแต่ทีนี้พอมีใครมาบอกเราว่าเราเนี่ยเป็นคนวิปลาสเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยแกว่าฉันทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า
าเราฟังธรรมะให้มันเป็นธรรมะอย่าเอาตัวเองเข้ามาเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่าเพิ่งเทียบค่ะคิดตามก่อนอย่าเพิ่งเอาตัวเองมาใส่คิดตามว่ามันจริงหรือมันไม่จริงวิปลาสเนี่ยมันมีอยู่4อย่างที่ว่าเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงพอมันคลาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยสวัสดีค่ะพอมันเห็นคลาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นทุกข์ร้องไห้เสียใจอึดอัดขัดใจหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างที่ในพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสว่าในการแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะว่าความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งเนี้ยที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าความวิปลาสความวิปลาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราเนี่ยมีตัวอวิชชาอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้ความที่เราเข้าถึงความจริงสูงสุดไม่ได้เนี่ยเราจึงเสียใจอย่างเช่นเราไปเจอใครสักคนนึงด่าเราแล้วเราก็ร้องไห้ยังเด็กเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ดูคลิปปกติชอบดูคลิปเด็กนะดูความใสของเขาแล้วก็ดูสิ่งที่เขาแสดงออกมันจะซื่อๆนะคลิปเด็กเนี่ยเขาก็ร้องไห้ร้องไห้แม่ไม่รักหนูแม่ไม่กอดหนูมันก็น่ารักดีอ่ะแม่ไม่กอดหนูแม่หายโกรธหนูหรือยังนับ1ถึง10หายโกรธหนูแล้วใช่ไหมกอดหนูหน้าอะไรเงี้ยเด็ก 2-3 ขวบเขาทุกข์เพราะความที่เขาเนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะผู้ใหญ่เนี่ยพอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ทุกข์ทุรนทุรายทีนี้การแก้ไขปัญหาของคนในปัจจุบันเนี่ยแก้ไขปัญหาทุกข์ของตัวเองเนี่ยอย่างไรทุกข์เรื่องไหนล่ะทุกข์เรื่องแม่ไม่กอดใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งขยันขยอให้แม่กอดต้องได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการผู้ชายผู้หญิงคนไหนไปรักไปชอบใครมันไม่ได้ก็พยายามวางแผนการสารพัดที่จะได้ผู้ชายสักคนหนึ่งมาให้ได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งมาไม่ว่าจะทำเล่เพทุบายทำอะไรก็แล้วแต่บาปขนาดไหนเนี่ยก็ยอมทำเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบางคนอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีอะไรก็พยายามที่จะได้มาในสิ่งที่ปรารถนาเพราะคิดว่ามันจะคือความสุขถามว่ามันคือความสุขหรือเปล่ามันก็ใช่แต่มันไม่ใช่เป็นที่สุดไงที่บอกการแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเช่นเราไม่สบายเราอย่างคนที่เป็นมะเร็งที่เล่าให้ฟังคนที่เป็นมะเร็งมันรักษาไม่ได้แต่ว่าเราใช้วิธีการกินยาแก้ปวดฉีดมอร์ฟีนลงไปทำให้คนเป็นมะเร็งเนี่ยรับรู้อารมณ์น้อยลงหายปวดแบบเนี้ยนะคะก็คือมันไม่ได้แก้ไขที่ตรงจุดนะพอยามันหมดฤทธิ์ความเจ็บปวดมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปรมัตถธรรมแบบที่เรามองเห็นตามความเป็นจริงแบบไม่วิปลาสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการที่เราเนี่ยอยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุอ่ะฟังนะคะถ้าจะติธรรมเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์หนึ่งความอยากของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาคือคนที่อยากอะไรแล้วได้มันต้องมีบุญค่ะสองถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่ทำความอยากให้ได้ก็ได้ก็คือเราต้องพยายามที่จะหาเงินหาเหตุปัจจัยที่มันเหมาะสมในการได้สิ่งนั้นมาไม่ใช่ทำความชั่วอยากจะได้ของใช้ดีๆก็ไปโกงเขาเงี้ยอยากจะได้ผู้ชายสักคนนึงอยากจะได้ผู้หญิงสักคนนึงมาเป็นสามีเป็นภรรยา
ก็ใช้วิธีเล่เพทุบายต่างๆที่เป็นอกุศลมันก็ได้แหละแต่พอมันได้มาแล้วเนี่ยคืออย่าลืมนะคะว่าคนที่เสแสร้งแกล้งทำเนี่ยในการที่จะได้อะไรขึ้นมาโดยเฉพาะคู่เนี่ยเห็นมาหลายคนแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เลิกคบไปแล้วเหมือนกันคือไม่ค่อยชอบโพสคนลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามาปัจจุบันนี้เฉยๆนะตั้งแต่สมัย20กว่าเลยเพื่อนเนี่ยเขาอยากจะมีสามีค่ะพูดกันแบบตรงๆอะนะเขาก็อยากจะมีสามีเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ฐานะดีแล้วก็มีบ้านมีอะไรหมดแล้วทางหน้าที่การงานก็ดีอะไรเงี้ยแกก็พยายามในการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยรักแกทั้งที่เรารู้นิสัยเพื่อนเราดีว่าเพื่อนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเห็นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กันแต่สงสารผู้ชายมากตอนที่เพื่อนแบบพยายามเป็นคนดีพยายามเป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ผู้ชายมาเป็นสามีอะค่ะผู้หญิงปกติก็จะเป็นแบบนั้นทุกคนก็จะเป็นอะก็คือพยายามทำกับข้าวพยายามสวัสดีค่ะพี่ตู่พยายามแบบแล้วพูดจาในแบบโอ้โหกระเสามากเลย เรายังหมั่นไส้เพื่อนตัวเอง กระเสามากตัวเองเราฟังเราโอ้ยหลับเพื่อนตัวเองไม่ได้คือตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเฮ้ยมึงงั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุยกันเฮ้ยอย่างงี้ได้ยังไงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบแกจะเป็นคนดุดันอะโดยปกติเป็นคนดุดันมากเลยเขาบอกว่าความรักเปลี่ยนคนเนี่ยโอ้โหเชื่อเลยนะคะตอนนั้นคิดว่าความรักได้เปลี่ยนคนเหมือนเดิมมันคงดีขึ้นอะไรเงี้ยตัวเองเสียงแบบมีอยู่5เหลือ1เราฟังแล้วเฮ้ยมันเป็นเยอะเนี่ยแต่ว่าถอยเป็นอย่างนี้ตลอดไปอยู่กับเราเนี่ยขี้เกียจอยู่บ้านเราเนี่ยมาบ้านเราไม่เคยเลยนอนแล้วก็กินอะไรเงี้ยแต่พอไปบ้านผู้ชายค่ะชวนเราไปกุลสตรีไปบ้านผู้ชายต้องมีเพื่อนไปด้วยโอ้โหขยันแล้วบังคับให้เราพูดชมตัวเองอีกนะเราก็โอ้โหตายละไม่อยากจะพูดเลยตอนนั้นก็เข้าวัดแล้วนะก็โอ้ไปถูบ้านโอ้ยทำไมบ้านสกปรกขนาดนี้ล่ะอยู่กันได้ยังไงจานก็อยู่ก็เอาไปล้างจานให้เขาเลยอยากจะมีสามีก็เขาเปลี่ยนนิสัยตัวเองจนมันสำเร็จอ่ะก็ได้เขาก็ได้คนนี้เป็นสามีจริงๆแต่สิ่งที่มันไม่อยากที่จะรับรู้เลยก็คือว่าเขากลับมาเป็นนิสัยเดิมเขากลับมาเป็นนิสัยเดิมนิสัยก้าวร้าวพูดจาไม่สุภาพทุกอย่างอะค่ะมาหมดเลยแล้วเขาก็ด่าเราต่อหน้าสามีโอ้สงสารสามีเขามากคิดในใจว่าโอ้ยถูกหลอกแล้วถ้าเกิดเป็นซื้อของออนไลน์ก็สินค้าไม่ตรงปกอะคือเข้าใจว่ามันดีอะแล้วมันไม่ดีอะแบบนี้ค่ะคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองต้องการอะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อะมันก็ไม่มีความสุขคือโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไม่เสแสร้งกันถ้ามันเสแสร้งกันเนี่ยพอตอนที่เราเจอกันจริงๆปุ๊บเนี่ยชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็เลยทะเลาะ กันไงเพราะว่ามันไม่ตรงปกปัญหาเป็นอย่างนั้นนะคะก็สุดท้ายเนี่ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าทุกเรื่องเนี่ยค่ะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพยายามแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็คือเราอยากจะได้สามีเนี่ยเราก็ใช้ความพยายามมากแล้วก็ได้จริงๆแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองมองว่าการที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดจบนะมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้ในการหาคู่เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่แย่มากเป็นจุดเริ่มต้นที่แย่มากใช้วิธีการใช้มารยาใช้โกหกใช้เล่เพทุบายในการได้ใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติใสๆของมันคือให้เป็นธรรมชาติใสๆของมันเนี่ยมันก็จะดีกว่าหรือแม้กระทั่งเราอยากจะได้บ้านอยากได้รถเราไปโกงเราไปโกหกเราไปทำทุกอย่างเนี่ยให้มันได้มาในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันแก้ไม่ตรงปกทำไมถึงบอกอย่างนั้นดูพระเทวทัตดูพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะที่ก็อยากจะได้ดีไม่มีใครไม่อยากจะได้ดีพระเทวทัตก็อยากได้ดีอยากที่จะให้คนเนี่ยยอมรับตัวเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าในหลักสัพพุริสธรรมเนี่ย
ท่านไม่เข้าใจเพราะท่านไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีปัญญาท่านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะต้องทำตัวฉลาดขึ้นมาโชว์พาวเวอร์ขึ้นมาคนจะได้ศรัทธาท่านมากกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนในสังคมปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็เป็นคือพยายามที่จะไปเด่นกว่าไปเก่งกว่าคนที่เขาอยู่เก่าเพื่อให้เราเนี่ยดูดีหรือคนที่อยู่หลักอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาแต่พระเทวทัตเนี่ยคิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่านี่คือพระศาสดาการที่เราเป็นสาวกเนี่ยเราควรจะวางตัวยังไงกับพระศาสดาแค่นี้ก็พลาดแล้วค่ะเราควรจะวางตัวยังไงกับพระศาสดายกตนข่มท่านนี่ไงกิเลสมันมาละกิเลสมันขึ้นมาค่ะพอกิเลสมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเจอไหมเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่จะเล่ามันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ยกตัวอย่างในการอธิบายธรรมะที่ละเอียดเนี่ยมันเข้าใจยากค่ะอย่างเช่นตัวเองเคยไปทำงานอยู่ที่หนึ่งสอนแบบละเอียดมากสอนงานเขาละเอียดมากเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าเราไม่อยู่ทุกที่ตลอดไปหรอกคือมีคนไม่ยึดพื้นที่นะคะมีครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนว่าให้พร้อมอยู่พร้อมไปทุกที่ก็เลยไม่ได้ยึดแล้วพอเราพร้อมอยู่พร้อมไปเนี่ยสิ่งที่เราได้มาจากการคิดแบบนี้ก็คือเราทำทุกอย่างเต็มที่ตลอดเวลาค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่คือเราจะพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมไปวางแผนในอนาคตกับที่นี่เอาไว้ไหมวางค่ะวางยาวๆเลยกับทุกที่ที่ไปแต่ก็พร้อมที่จะไปถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเสียใจคิดอย่างนั้นก็มีอยู่น้องอยู่คนหนึ่งทำงานด้วยกันแล้วก็เทรนเลยค่ะงานเขาเพราะเราไม่ได้พูดว่าเราจะไปนะเราเทรนไม่ใช่แต่เราเทรนให้เขารู้จักงานอะคือไม่ห่วงวิชาบ้านเราก็เรียกไม่ห่วงวิชาคือถ้าเราดูเก่งดูมีความชำนาญเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะพยายามถ่ายทอดแบบ 100% เต็มไม่ได้กักเอาไว้เนี่ยที่พี่ทำแบบนี้แบบนี้นะที่พี่ทำแบบนี้แบบนี้นะทำแบบนี้ปรากฏว่าพอสอนเขาเสร็จเขาไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราสอนเขาเลยอันนี้ไม่ได้ต้องการบุญคุณนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่คนดีเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรตายอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนดีเนี่ยควรทำเขาก็ไม่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเด็กด้วยนะเด็กกว่าเยอะมากถึงเวลาปุ๊บฉันเป็นหมดแล้วได้ยินมาพูดบอกว่าเนี่ยงานต่อไปเนี่ยไม่ต้องให้เราทำหรอกเพราะเนี่ยเป็นหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องทำก็ได้ไม่ง้อเจอคนแบบนี้นะไม่ง้อหรอกเป็นหมดแล้วเขาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็มีคนมาเล่าให้เราฟังเราก็โอ้โหคิดแบบนี้เลยพระเทวทัตก็จะเป็นคนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือไม่ได้คิดว่าพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาอย่างเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเราอุตส่าห์ให้ความรู้เขาสอนเขาจนเขาเก่งจนเขาดูดีขึ้นมายกเครดิตเขาขึ้นมาในสังคมเนี่ยเขาคิดไม่ได้เราไม่ต้องการบุญคุณนะคะแต่กำลังจะพูดถึงความจริงอันนี้ว่าเขาคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเจริญของเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยวันหนึ่งที่เขาจะไปสอนใครหรือทำอะไรเนี่ยวิบากมันต้องมาเนี่ยกำลังพูดถึงธรรมะซึ่งอยู่ในรายการวิทยุไม่ได้ว่าใครแต่พอมันไปโดนใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเลยค่ะไอ้คนที่เป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะแสดงตัวเองเลยให้คนอื่นรู้ว่าฉันเองคนนั้นอะเป็นแบบนั้นทีนี้ปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยในเมื่อไม่เห็นแล้วว่าพระศาสดาคือพระศาสดาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันฟังธรรมมาแล้วฉันก็ทำได้ฉันก็พูดได้มันต้องอย่างนี้สิเคยเจอคนแบบนี้ไหมเข้าไปในสังคมปุ๊บเนี่ยไม่ดูอีโนอีเน่ไม่ดูหน้าไม่ดูหลังว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเข้ามาถึงปุ๊บพอตัวเองพอจะจับทางได้นิดหน่อยเนี่ยเริ่มจัดการแล้วค่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สิเอาอย่างนั้นสิเอาอย่างนี้สิมาจัดการทีนี้พอเขาไม่ทำตามปุ๊บอย่างพระเทวทัตเนี่ยพุทธเจ้าไม่ทำตามไปแนะนำแล้วเนี่ย
ความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ความคิดของเจ้าของเนี่ยเป็นใหญ่พอความคิดของเจ้าของเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องเชื่อพอคนไม่เชื่อทำยังไงคะนู่นเลยค่ะไปพูดถึงเหตุผลของตัวเองพูดถึงความคิดของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นฟังเพื่อที่จะให้คนเนี่ยศรัทธาในตัวเราแต่ในเวลาที่เราพูดอยู่เนี่ยเรากับดั้มเรากับพูดถึงความผิดของพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยคิดดีกว่าอย่างงู้นอย่างงี้นี่คือธรรมชาติของคนมีกิเลสสิ่งที่ได้มาก็คือคนที่ขาดสติขาดปัญญาเนี่ยก็จะเชื่อพระเทวทัตเมื่อเชื่อพระเทวทัตปุ๊บก็หมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเกิดการแตกแยกของคณะสงฆ์ค่ะเป็นสังฆเภทพระเทวทัตต้องตกนรกที่เล่าเรื่องนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าเราเองเหมือนกันบางทีเนี่ยจุดหมายเล็กๆซึ่งไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เรากลับพาตัวเองตกนรกได้โดยที่เราไม่รู้ตัวระหว่างทางอ่ะที่เราดำเนินการเพื่อถึงจุดหมายเนี่ยเราทำความชั่วอะไรมั่งมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับไหมเราอาจจะได้รับคำชมอยู่นิดหน่อยเราอาจจะได้ทำอะไรอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ว่าไอ้วิบากกรรมที่เราใส่ร้ายคนอื่นเราทำร้ายคนอื่นเราโกงเราทำทุกอย่างให้มันถึงจุดหมายของเราเนี่ยมันคุ้มค่าเหมือนกับพระเทวทัตไหมพระเทวทัตก็ได้รับความเชื่อนะคะสำเร็จนะพระเทวทัตนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการใส่ร้ายพุทธเจ้าเพราะสงแตกแยกได้อะคือถ้าเกิดว่าพระเทวทัตพูดแล้วสงไม่แตกแยกเนี่ยก็แสดงว่าพระเทวทัตไม่สำเร็จแต่นี่ปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยทำสำเร็จค่ะสำเร็จนะมีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อพระเทวทัตก็เพราะเชื่อเนี่ยแหละค่ะถึงทำให้พระเทวทัตตกนรกนี่แหละหลายคนชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นชีวิตที่เหมือนกับประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายแล้วมันคือล้มเหลวในการสร้างบารมีแบบ 100% คุณเตรียมตัวตกนรกคุณเตรียมตัวที่จะต้องรับวิบากกรรมที่คุณทำเลยตราบใดที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้สิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยด้วยความเข้าใจเนี่ยแล้วคุณลงมือทำอะไรลงไปด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันคือความเห็นผิดมันคือความเห็นผิดค่ะพระเทวทัตเรื่องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆได้มากมายเหลือเกินเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบก็ขอให้บุญกุศลในการแสดงธรรมในครั้งนี้เนี่ยให้กับพระเทวทัตซึ่งยังตกอยู่ในอเวจีมหานรกให้พระเทวทัตเนี่ยได้บุญกุศลนี้แล้วก็พ้นจากนรกเร็วๆเราทำได้เท่านี้เราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ค่ะนิติธรรมทีนี้ไอ้คำว่าวิปลาสเนี่ยเห็นผิดเนี่ยมันมีอยู่4อย่างวันนี้จะได้สักกี่วิปลาสกันไม่รู้มีอยู่4อย่างคือ1สัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามองโลกจากความที่เราไม่มีสติเมื่อเรามองโลกไม่มีสติเนี่ยสติไม่มาปัญญาไม่เกิดคำพูดนี้มันคล้องจองแล้วมันก็คือความจริงที่พุทธเจ้าแสดงเมื่อเรามองอะไรผ่านกระบวนการของความไม่มีปัญญามันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ความจำของเราเนี่ยมันจะถูกต้องเพราะฉะนั้นสัญญาวิปลาสเนี่ยอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วมีความเห็นผิดอย่างยกตัวอย่างที่ไปประเทศอินเดียเด็กอินเดียเนี่ยเขาจะมีความโลภเห็นชัดมากเด็กอินเดียที่เป็นเด็กขอทานนะคะความโลภเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะขึ้นชัดมากเพราะอะไรอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องอยากได้เลยตัวเล็กเลยนะตัวเล็กขวบหนึ่งเนี่ยเดินตามสกิดสกิดสกิดแม่ก็ปล่อยให้มันเดินเขาขอเป็นละมาขอตังค์ทำปากเอามือเขาเป็นหมดเลยเด็กขวบสองขวบเนี่ยเป็นละเด็กอินเดียอันนี้แหละค่ะมันคือสัญญาเก่าของเขาที่เขาเนี่ยเคยมีในอดีตแล้วพอเขาเจอสิ่งใหม่ที่มากระทบเนี่ยพอเขาเจอสิ่งใหม่ที่กระทบเนี่ย
เขาก็ยังเกิดสัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่าสัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราคบกันเนี่ยตัวเองเนี่ยได้คุยกับน้องอยู่คนหนึ่งพูดถึงเรื่องของการบริหารงานเนี่ยตัวเองจะมีทักษะหรือหลักในการทำงานกับคนเนี่ยอยู่อย่างเช่นการทำงานอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำงานอยู่ในวัดเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามีใครมาพูดอะไรให้เราฟังในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะพยายามที่จะฟังทุกคนคือคนที่เขามาฟ้องหรือคนที่เขามาบอกเราเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยความทุกข์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุกข์เพราะว่าเขาถูกรังแกจริงๆหรือเขาทุกข์เพราะว่ากิเลสของเขามันอยากจะได้แล้วมันไม่ได้ต้องดูความทุกข์อะค่ะต้องดูความทุกข์ที่เขามีอยู่ต้องดูความทุกข์ที่เขามีอยู่ว่าไอ้ความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นจากเขาถูกคนเบียดเบียนหรือว่าเขากำลังทุกข์เพราะว่ากิเลสของเขาเนี่ยมันลุมเล้าใจของเขาเพราะเขาอยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ได้เขาถึงทุกข์แล้วก็จะต้องดูสาเหตุว่าจะพยายามประนีประนอมให้ทุกอย่างเนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงมันคือการสร้างบารมีของเราด้วยไงอย่างที่ลูกศิษย์มาบอกงี้อ๋อใช่เหรอก็จะถามแล้วว่าที่ทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเราไปพูดอะไรเราไปทำอะไรมันถึงได้เกิดอย่างนี้เราก็จะพิจารณาไปเป็นเรื่องไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีหลายวาระมันมีหลายหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับสัญญาเก่าของเราเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราได้ยินได้ฟังคนมาสมมติว่ามีคนมาฟ้องเราว่าคุณคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีมาบอกเราว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีพอคนคนนี้มาถึงเราปุ๊บเราก็เกลียดเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสคุณกำลังไม่รู้โลกตามความเป็นจริงคุณยังไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงแต่คุณฟังปุ๊บคุณเชื่อทันทีอ่ะโดยที่คุณไม่ยอมพิสูจน์ไม่ยอมหาคำตอบที่มันดีที่สุดอ่ะให้ได้ซะก่อนคือคุณใช้อารมณ์เลยในการตัดสินคนจากการฟังซึ่งจริงๆแล้วบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นกันถ้าเราได้ยินได้ฟังใครพูดมาเนี่ยแล้วเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจำเอาไว้แล้วพอเราจำเอาไว้ปุ๊บเนี่ยพอมีใครมาบอกมาเตือนเราเรื่องอะไรกับไอ้คนนี้นะอย่าไปยุ่งนะไม่ดีทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาไม่ดีเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าพอเขามาปุ๊บเราก็เริ่มระวังแล้วอันนี้คือลักษณะของคนขาดปัญญาในการรับข้อมูลเขาเรียกสัญญาวิปลาสพอเราไม่ชอบปุ๊บบางคนหนักไปกว่านั้นแสดงอารมณ์แสดงอาการเลยนะคะบางคนพอเราฟังแค่นิดเดียวเองว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างนี้เราไม่เคยถามเขาสักคำหนึ่งไม่เคยถามไอ้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยว่าคืออะไรแต่เราเชื่อทันทีเลยเราก็แสดงอาการรังเกียจเลยแล้วก็ด่าแล้วก็พูดอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เท่ากับว่าเราสร้างกรรมใหม่จากความวิปลาสคือเราไม่ได้รู้จริงอ่ะแล้วเราก็สร้างกรรมใหม่ซึ่งคนที่สร้างกรรมใหม่แบบเนี้ยก็มีเยอะอันนี้แหละค่ะคือความวิปลาสเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสร้างอกุศลได้เราลองดูสิคะว่าอย่างในแค่หลักของกฎหมายในกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยสมมุติว่ามีใครมาฟ้องทางบ้านเมืองมาฟ้องศาลว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมสมมติว่ามีคนมาฟ้องแล้วมาพูดไม่ดีอ่ะมาพูดให้ตัวเองแบบเป็นผู้ที่ถูกอ่ะสมมตินะคะให้ตัวเองกำลังกล่าวหาใครสักคนนึงอ่ะศาลเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดคนที่กระทำทันทีแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อคนที่พูดทันทีศาลเนี่ยเขาจะฟังแล้วพอเขาฟังเสร็จเนี่ยเขาก็จะไม่ไปลงโทษคนที่ถูกฟ้องทันทีนะศาลเนี่ยเขาก็จะต้องไปถามก่อนว่ามีคนกล่าวหาคุณว่าคุณเนี่ยไปทำเขาแบบนี้เนี่ยจริงไหมคุณมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่จะแก้ต่างหรือแก้ตัวว่าคุณไม่ได้ทำศาลเขาจะต้องไปบอกคนที่ถูกกล่าวหาเลยนะคะว่าคุณทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อศาลเขาฟังแล้วเนี่ย
เขาก็จะต้องมาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยที่คุณมาฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะว่ายังไงก็จะมีคณะลูกขุนค่ะขึ้นมาช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่คนนั้นมาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนคนเนี้ยถูกรังแกหรือถูกกระทำจริงหรือเปล่าหรือว่าความจริงเนี่ยเขาไม่ได้กระทำอะไรตัวเองเลยตัวเองเนี่ยเกิดความคับแค้นใจเกิดความไม่พอใจแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนสุดท้ายแล้วไปมาเนี่ยไอ้คนที่มาฟ้องศาลบางทีก็กลายเป็นคนผิดก็มีมันไม่ได้ว่าแปลว่าคนที่มาฟ้องศาลเนี่ยจะถูกเสมอไปคนที่ฟ้องศาลผิดก็มีเพราะว่าศาลเขายุติธรรมศาลเนี่ยเขายุติธรรมไงคะเขาก็เลยสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมีคุณธรรมเนี่ยเขาให้ดูจากความยุติธรรมถ้าเราไม่ยุติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็มีลูกศิษย์ลูกหาฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฟังถ้าผิดเนี่ยปกติอาจารย์ธรรมบุรีก็จะว่าไปตามผิดนะก็จะถามก่อนแต่บางทีเนี่ยบางคนฟ้องแล้วก็ไม่ให้เราไปพูดฟ้องแล้วอย่าไปบอกเขานะงูอย่างงี้ทีนี้พอฟ้องแล้วไม่บอกเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้อีกฝั่งนึงเลยว่าเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีจริงเราเป็นคนถูกจริงเนี่ยคุณต้องกล้าพิสูจน์คุณฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องให้ถามว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่หรือให้ไปเคลียร์ยังไงแต่อันเนี้ยพอฟ้องเสร็จปุ๊บอย่าไปบอกนะแล้วก็ให้คนที่ฟังเราเนี่ยดูเราเป็นคนดีว่าเราเนี่ยไม่เอาเรื่องแต่จริงๆเนี่ยไอ้การมาฟ้องน่ะเอาเรื่องแล้วไอ้การที่มาฟ้องเนี่ยมันเอาเรื่องแล้วค่ะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสพอสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยขาดสติและอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยฟังเสร็จปุ๊บก็รู้สึกเกลียดคนนี้ขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะคุณเมธีก็รู้สึกเกลียดคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยเขามาบอกว่าไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนนี้มาก็จะไม่เข้าใกล้แล้วไม่อยากจะยุ่งด้วยอันนี้คืออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสัญญาวิปลาสคือมันไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ฟังใครแล้วฝังชิปแน่นขนาดนั้นมันจะต้องพิสูจน์ก่อนว่ายิ่งโดยเฉพาะเรารู้จักใครมาก่อนเราจะต้องเฮ้ยเขาเป็นอย่างนั้นเหรอสมมุติว่าใครมาว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ใครมาว่าพี่หมออมพรเนี่ยให้อาจารย์ธรรมวลีฟังเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีก็ต้องเอาข้อมูลที่เราคบกับเขาเนี่ยขึ้นมาด้วยจากที่เขามาฟ้องเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยมันไม่ตรงกับที่เราคบอยู่นะใช่เหรอมันไม่ใช่นะก็ลองเทียบเคียงดูบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาดีกับเราแต่เขาอาจจะไม่ดีกับคนอื่นมันก็เป็นไปได้แล้วก็ได้รู้ว่าปกติเนี่ยเขาดีกับเราแบบนี้นะแต่เขาไม่ดีกับคนนี้แต่มันก็ต้องได้สืบหาสาเหตุการที่เราจะพิจารณาอะไรแล้วเราตัดสินโดยทันทีเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสไอ้ตัวสัญญาวิปลาสนี่แหละค่ะที่เราพูดถึงพระเทวทัตหรือพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ในสังสารวัฏเลยพอเราตัดสินใจผิดเนี่ยเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยมันโดมิโน่ค่ะกรรมใหม่ของเราเนี่ยอนาคตสิ่งที่เราจะได้รับผลของกรรมก็คือเราก็จะโดนคนที่ขาดสติปัญญาหูเบาฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาใส่ร้ายเราซึ่งตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะตัวเองก็ทำมาที่ผ่านมาเนี่ยเคยค่ะที่ทำมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตเนี่ยเคยเชื่อเครดิตอ้าว9โมงแล้วเหรอคะตายแล้วขอโทษทีค่ะคุณดาเรศนะคะ9โมงแล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเล่าใหม่ก็คงจะอยู่ที่เรื่องของวิปลาสเพราะต้องการที่จะเคลียร์การแสดงธรรมเนี่ยไปในช่วงของปฏิจจสมุปบาทด้วยนะคะแล้วก็จะได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมค่ะที่อ้อขอโทษทีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ